วันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้เหมือนก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพ่อหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพ่อหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนยิ่งชายอย่าอายเรื่องการทำบุญThank you.
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่เจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยเฉพาะของวัดฝายหินจะลิงก์สัญญาณไปออกอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้ทุกวันนะในวันจันทร์อังคารวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันเสาร์เนาะเว้นวันพุธกับวันอาทิตย์ก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุเนาะเจ้าหน้าที่สถานีถึง2แห่งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งก็มีท่านดร.จิรศักดิ์บรรลัมผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะนะรวมโดยช่วยกันดูแลสถานีเป็นช่างเทคนิคของสถานีนะต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพที่ได้กล่าวนำไปทั้งหมดนะและก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินโดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพที่ได้เมตตารับสัญญาณไปออกอากาศให้พี่น้องต่างเชียงใหม่ได้รับฟังพร้อมกันอยู่ในขณะนี้และศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามตั้ง Facebook Live นะตอนนี้ก็เข้ามาชมแล้วมีแม่วีน้องแฮกเกอร์แม่บัวเย็นจันทบพุญโยมจรัสศรีสุธรรมปวงนะโยมแม่รุ่งเรืองปุญเรืองชัยเงินแม่บัวผันนันชัยนะแม่ทานคุณศรีนะร่วมเข้ามารับชมอยู่ขอบคุณทุกท่านทุกคนและติดตามทาง YouTube ของวัดไฟหินและก็ของธรรมะภาคเหนือเปิ่นก็สัญญาณไปออกทาง YouTube ด้วยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกันในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการส่งเสริมให้นำเรื่องดีๆมาอุมาจามาบอกมากล่าวมาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังในรายการสาระธรรมยามค่ำโดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถาปบปากันแล้ววันนี้วันที่12เป็นวันสำคัญเป็นวันยุทธเป็นวันสำคัญของพี่น้องเจ้าไทยของเราเป็นวันแม่แห่งชาตินะของพี่น้องคนไทยต่างประเทศเปิ่นอาจจะมีวันแม่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นวันอื่นแต่ของเรานี้วันแม่แห่งชาติได้ถือเอาวันพระราชสมภพวันเกิดนะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์นะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมพระชนนีพระบรมชนนีพระชนนีพระพันปีหลวงพระชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จ้ะถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศเฮานะเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งทุกครั้งทุกคราวที่ถึงวันแม่แล้วนะเฮาทั้งหลายก็ทำบุญทำกุศลกันหลายๆคนก็กลับไปหาป่อหาแม่มีของขวัญไปฝากมีของไปฮื้อย้อมจิตย้อมใจป่อแม่ฮื้อมีความสุขนะสะทาก่อนที่จะอุจาเกี่ยวกับ
ความสำคัญของวันนี้และเรื่องราวต่างๆอันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่มารดาของทุกท่านทุกคนจะปราศรัทธาไหวพระสวดมนต์เสียก่อนกันเดียวจะมีคนทวงมาท่านอาจารย์อย่างใดนี่บ่ไหวพระแห้มแล้ว ไหวพระเฮียก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนาะกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายัปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิ อัตถปุริสปุคะลาเอสัพภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการะนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสิรสานามามิกราบสองธัมมังวารันตังสิรสานามามิ
กราบสามสังขังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะได้สนทนาอูจาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันแม่เกี่ยวกับเรื่องราวของความกตัญญูกตเวทีนะถ้าถึงวันแม่แล้วสิ่งที่เฮาจะต้องอู้ถึงกันทุกครั้งนะเมื่อถึงวันแม่นั้นก็คือเรื่องราวของความกตัญญูเพราะอย่างต้องอู้ถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าแม่นั้นเป็นผู้ที่มีคุณต่อลูกต่อเต้าคนที่เป็นลูกเป็นเต้าทุกคนเกิดมาจากคุณแม่ได้รับการเลี้ยงดูจากคุณแม่คุณแม่ได้ให้เฮาอยู่ในท้องแล้วก็คลอดเฮาออกมาด้วยความยากลำบากในสมัยก่อนเป็นว่าเกิดบะแป้ปลาตายสถาคนสมัยก่อนนี่โอ้นากว่าเนาะวิทยาการทางการแพทย์บ่ใจเจริญอย่างอีนะถ้าไผเกิดนี้คือมดลูกเปิดน้อยปากมดลูกเปิดน้อยหรือว่าลูกมาขวางผ่าตัดบ่ได้นะสถาดีบ่ดีตกเลือดนะตายทั้งกลมตายทั้งลูกทั้งแม่เลยก็มีสมัยก่อนเพิ่นผ่าตัดบ่ได้แต่ในสมัยนี้วิทยาการการแพทย์เจริญซะทะคนส่วนใหญ่ก็หมอจะนัดผ่าตัดเอาง่ายง่ายกว่าแล้วคนสมัยบัดเดี๋ยวนี้ก็บ่นิยมเนาะในการคลอดธรรมชาตินะเพราะอะหยังเพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์มันเจริญแต่อย่างใดก็ตามถึงจะเกิดธรรมชาติถึงจะผ่าตัดออกก็ได้รับความเจ็บปวดบ่น้อยไปกว่ากันการเกิดลูกนั้นนะผู้ที่เป็นแม่ทุกท่านทุกคนที่เคยเกิดลูกย่อมจะรับรู้เป็นอย่างดีว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนมากมายเพียงใดเฮาหันในหนังก็ดีเนาะที่เปิ้นเล่าให้ฟังก็ดีรู้ห้องให้เกี่ยววิทย์เกี่ยววอโดยเฉพาะที่เป็นต้องแรกเนี่ยที่กำลังเกิดลูกคนแรกสถาเปิ้นสมัยก่อนเนาะที่เฮาหันในหนังนะเปิ่นจะเอาผ้ามามัดฮะมัดติดคือติดแปะเว้ยนะแล้วก็ปล่อยชายผ้าลงมาคือคนติดจะเกิดลูกเน้นน่ะกำผ้านั้นไว้สถาญาติโยมกำเหมือนกับเอ็นแล้วก็เอ็นลงเนาะเอ็นลงเอาหมอนหนุนเอาหมอนห้องหลังเหี้ยน้อยนึงเอ็นลงแล้วก็มือนี้กำผ้าไว้นะถ้ามันเจ็บก็ดึงนะบางคนก็คบผ้าครบหยังจนผ้าปอปุ๊ดปอขาดก็มีเพราะมันเจ็บมันทรมานนะหันในหนังก็ได้หันในหนังที่เปิ้นแสดงให้พอนั้นยังคงบ่บ่เหมือนกับที่เปิ้นเกิดจริงๆอ่ะเนาะสถาแต่ปัจจัยเฮานี่บ่ได้รับอนุญาตให้ไปพอมีแต่ได้ยินเสียงเปิ้นห้องกันย้ำหน่อยนี่อาตมาอยู่ครอบครัวอาตมาเป็นบ้านนอกเป็นคนบ้านนอกเป็นคนชนบทสถาใจหมอตำแยเพราะอยู่ไกลโรงพยาบาลใจหมอตำแยในหมู่บ้านท่านจำได้ว่าแม่เปิ้นเกิดน้องคนล่าเนี่ยนะน้องคนสุดท้องของอาตมาเนี่ยน้องล่าน้องสาวเปิ้นบันแรงเนี่ยเปิ้นเจ็บท้องนะเปิ้นเจ็บท้องเปิ้นก็บอกว่าโอ้แม่ถ้าจะเกิดวันเนี้ยละบ่ไหวละอีน้อยอีนะอันปีสาวอาตมาชื่อน้อยมึงครับอันมึงครับบาชาตินะอาตมาอีแม่ห้องมึงครับชาติไปห้องแม่มอนครับเด้อไปบอกคือแม่ครับไปบอกแม่มอนคือฮู้ครับคือเปิ้นลงมาอีน่ะโอ้พอจะค่ําแล้วซะทะอาตมากับพี่สาวก็ปากันไปไปหาอุ้ยมอนแม่มอนอยู่ในป่าซะทะเปิ้นทําสวนทําไร่อยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก5กิโลนะสัก5กิโลตู้2คนพี่น้องซ้ํากว่าค่ํากว่ามืดแท้ปากันวิ่งไปเดินไปวิ่งไปซะทะสมัยนั้นบ่มีไฟฉายเนาะก็ต้องไปฮือตันถึงปุ้นก่อนจะค่ําก็ไปถึงเกือบจะมืดจะค่ําพอดีก็ไปบอกแม่มอนแม่มอนหันหน้าปุ๊บก็ฮู้เลยอ่ะอันแม่มึงจะเกิดกะเจ็บต้องกะก็บอกแม่นแล้วแม่ม่อนเนี่ยแม่ม่อนก็เกี้ยมคว้าลุบๆๆเนี่ยสปายถงใส่บาเหี่ยปลาหลานมาตามแค่มาซะตามแค่มันก็บ่ใจหันนั่นคนทางหลังนี่เดินต้องสะดุดพระเจ้าวําพระเจ้าวําพุ่นน่ะเนาะคนกําแค่อยู่ทางหน้าคนทางหลังนี่อัน
ทอบ่ค่อยหันมันบังแสงกันนะก็ตัวแม่มอนมาจนถึงบ้านแล้วพอมาถึงบ้านประมาณสักทุ่มปลายสองทุ่มเนี่ยสถาคนเปิ่นตึงมาฮือกำลังใจเนาะมูแม่ยิงก็เข้าไปในอันเปิ่นว่าเฮียนน้อยอีเนาะเฮียนที่จะเกิดเนี่ยนะเป็นเฮียนน้อยเฮียนน้อย เปิ่นว่าเฮียนน้อยเป็นห้องเป็นห้องนอนเนี่ยนะเปิ่นก็จัดอันตีฮืออีแม่เปิ่นเกิดก็ไม่ได้เข้าไปหันนะสถาได้แต่อยู่ทางนอกฟังเสียงโอ้ย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 นะให้อีแม่ก็ให้เจ็บเนาะมันเจ็บต้องให้นะอันเอาตาหลอดปองเขาเฮ้ยพ่อยพอเขาพ่อยพอเปิ้นมือพอเดี๋ยวน้องจะเกิดยากว่ะเปิ้นว่าเฮ้ยได้พอก็หมอจำแย่มาแม่หมอนมาโมูแม่ยิงเปิ้นเข้าไปทางไหนไปเฮ้ยกำลังใจอดเอาอดเอาเอาเบงเนอะเบงเนอะเอาอืดนี่หมอจำแย่เปิ้นก็ว่าเอาก็อยู่ทางนอกลุ้นนะโอ้ชะตากว่าจะเกิดได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะอันได้ยินเสียงน้องน้อยให้แว่แว่นะดีใจปะต้องอันดีใจอยากหันหน้าน้องนะแว่แว่ให้นะพออันเกิดเรียบร้อยแล้วเปิ่นเอาใส่ดงใส่อย่างหุใช่ทักหันเปิ่นเนี่ยเอาใส่ดงแล้วก็ตืบตีนตีอันหัวขันใดนะเอาไปตืบตีนท่านเป็นพิธีกรรมอย่างเปิ่นบ่ฮู้เนาะรายละเอียดนี้บ่เข้าใจบ่ฮู้แต่ก็คนเฒ่าคนแก่ตีเปิ่นนั้นฮู้เหตุห้อยเปิ่นก็ฮู้อยู่เนาะอันนี้ลูกคนเด้อบ่ใช่ลูกผีเด้ออีนะเปิ่นว่ายังได้ฮู้กรรมของเปิ่นนี่นะเดี๋ยวไผจําได้ไผจําได้เดี๋ยวโทรเข้ามาท้ายรายการเด้อเปิ่นเนี่ยยังได้พ่องอีนะใครที่เป็นหมอตำแยหรือว่าเคยเกิดลูกแล้วเปิ่นเนี่ยยังได้นี่เหล่าคือฟังกรรมพอเกิดออกมาแล้วโอ้ชะตาญาติโยมเฮามันแหมสบายใจเจ็บอยู่ให้กิวิตกิวอตอนที่อันเบ่งจะเกิดเนี่ยพอลูกออกมาน้ำตายัวหน่อยกอดลูกนะกอดลูกกอดอย่างที่เกิดออกมาเนี่ยหันเปิ่นละโอ้หนอชะตาความฮักของแม่เข้าไปฮือกำลังใจแม่โอ้เปิ่นจึงยิ้มนอนสมัยก่อนเปิ่นอยู่เตาเปิ่นมีเตาไฟเนาะใช่ทะเปิ่นเตรียมเตาไฟเนี่ยเปิ่นมีเตาไฟฮืออยู่เฮียนน้อยนะเปิ่นอยู่หั่นมีเตาไฟมีอย่างเปิ่นหิงไฟอีกเปิ่นย่างไฟเนี่ยก็เข้าไปอาตมานี้ไปดูดูแลแม่ดูแลแม่เอาอันเวลาเปิ่นกินข้าวกินน้ำสมัยก่อนนี้เปิ่นบ่ใช่กินอย่างทั่วไปเนาะเปิ่นอยู่เดือนนี้คืออยู่เดือนนี้1เดือนอยู่เดือน1เดือนเต็มกว่าจะออกเดือนก็คืออยู่ไฟอีกอยู่ไฟนี่เป็นเดือนช่วงที่อยู่ไฟนี่บ่ได้กินกับข้าวดีซะทะน้ำพริกน้ำพริกก่อมฮือได้ใส่หยังน้ำพริกผงบ่ได้เนี่ยเนาะแล้วก็กับอันดอกหมากปู่นะอาตมานี่เป็นคนอันเป็นคนดูแลเรื่องอาหารถ้าถึงเติงขับเข้ามากก็เอาน้องหมักปูตีลวกแล้วน่ะไปฮือแม่ถ้าแม่กินมดก็เอามากินเอาไปเอามาเป็นคนมักน้องหมักปูเหมือนครับเตียนตั้งแต่ย่ำน้อยมาน่ะมันหวานดีตั้นหัวมันได้สิทะถ้าแม่เกิดแม่ตอนที่แม่เปิ่นเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องสาวอาตมาเนี่ยก็เข้าไปดูแลเปิ่นอยู่ก็ได้กินนั้นหน่อหมากปูอีกครับเปิ่นว่าหน่อหมากปูหมากปูเปิ่นเอามาต้มมาลวกกินพักกินไว้ไปเป็นส่วนใหญ่บ่เหมือนกับสมัยนี้เนาะสมัยก่อนเปิ่นว่ากลัวพิษเดือนน่ะกลัวพิษเดือนก็กลัวสะบะสะเป็ดซะทะเปิ่นระวังเรื่องอาหารการกินแต่คนบัดเดียวนี้เปิ่นว่าต้องกินอาหารตามโภชนาการที่หมอสั่งไปกินอย่างอันนี้บ่ครบ5หมู่น้องน้อยจะสุขภาพบ่แข็งแรงอีนะแต่สรุปว่าทุกคนที่เป็นลูกอีแม่ก็หันแข็งแรงดีกว่าคน กินน้ำนมที่ยายได้จากหน่อหมากปูเนาะคนที่เป็นแม่นี่ทุกทรมานวันที่เกิดลูกเกิดเต้าสถาญาติโยมเกิดบ่แป้ปลาตายอีน่ะถ้าลูกเต้าบ่นึกถึงบุญคุณของเปิ่นแล้วเนาะก็ถือว่าแย่มากๆเลยท่านอาจารย์พยอมกัลยาโนวันเกิดนี่ควรจะเปลี่ยนเสียใหม่อีหรอควรจะเปลี่ยนเป็นวันที่แม่เจ็บปวดมันจะได้เข้าใจว่าโอ้วันนั้นเป็นวันที่แม่นี่เอาทุกทรมานเจ็บปวดหนักที่สุดนะที่เกิดเฮาเนี่ยถ้าวันเกิดของเฮาเมื่อใดนี่ควรจะนึกถึงว่าโอ้วันนี้
เป็นวันที่แม่เจ็บปวดที่สุดนึกไปถึงว่าเวลาใดที่เฮาเกิดเวลาตกผากเวลาใดสมมุติว่า 3-4 ทุ่มคือ 3-4 ทุ่มนี้คือกึดเลยหนังสมาธิภาวนากึดไปถึงคือได้หันภาพของแม่ที่เกิดเฮาอยู่เนี่ยโอ้ทรมานให้เจ็บปวดขนาดไหนที่เกิดคลอดเฮาออกมาเมื่อเฮาได้กึดถึงอย่างอันความกตัญญูมันก็จะวิ่งเข้ามาในจิตในใจเฮาซะทาจะนึกเอ็นดูสงสารแล้วก็อุปถากอุปถัมภ์แม่นะแล้วก็จะเฮาจะมีความสุขในการที่ได้นึกถึงแม่แล้วก็ได้อุปถัมภ์ดูแลแม่ลูกหลายๆคนนะก็เป็นคนกตัญญูอยู่กับแม่บ่ยอมไปทำงานที่ไหนกว่าแม่บ่มีไผอยู่ด้วยในสมัยก่อนนี้เปิ่นจะละลูกไว้สักคนหนึ่งหรอคืออยู่สืบบ้านแตนเฮือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกล่าอีล่าคว้าหอมเอ่ยนะฝ่ายเป็นลูกล่านี่ก็เตรียมตัวรับทรัพย์มรดกของปอของแม่ไว้เถอะนะคนที่เป็นปีอ้ายใต้หัวก็ฮู้ตัวนะถ้าเป็นปีอ้ายแล้วก็พอออกเฮือนไปแต่งการแต่งงานอยู่กับแฟนแล้วอยู่กับเมียกับลูกกับเมียแล้วก็ออกบ้านไปออกไปสร้างครอบครัวตัวเองใหม่ปีสาวก็ดียังก็ดีนะก็ออกไปสร้างครอบครัวใหม่ก็สุดท้ายก็จะเหลือน้องล่าน้องคนสุดท้องน้องคนล่านั้นจะดูแลแม่ดูแลป่อดูแลครอบครัวพร้อมกับได้สืบแตนมรดกนี่แต่ก็บ่แน่เสมอไปนะสะทายิ่งโดยเฉพาะคนระยะหลังๆนี่นะคนที่เป็นปีก็เสียสละคือคนที่เป็นน้องอีน้องได้ห่ำได้เฮียนเฮาจ่อยป่อแม่ทำงานเนี่ยถึงปีอายถึงปีสาวบ่เฮียนส่งแต่น้องสาวเฮียนหรือว่าส่งแต่น้องบ่าวเฮียนส่งเขาเฮียนพอเขาเฮียนจบโอ้ได้ทำการทำงานมีลักมีฐานเขาก็บ่ต้องการจะเอาทรัพย์สมบัติของป่อแม่ตามธรรมเนียมละก็จะต้องมอบเพื่อครับคนที่เป็นปีอ้ายกะปีสาวกะคนที่อยู่กับบ้านคนที่ดูแลแม่ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นเนาะแต่โดยทั่วไปสมัยก่อนนี่จะเป็นว่าลูกคนล่าลูกคนที่มีความสามารถดูแลป่อแม่จะได้สืบบ้านแตนเฮือนก็ทำให้ป่อแม่คนในสมัยก่อนนี้มีความอบอุ่นอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับลูกกับหลานตลอดนะจนเสียชีวิตหรือว่าจนสิ้นอายุไขสถะอยู่กับลูกกับหลานตลอดแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังว่านะสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะลูกหลานส่วนใหญ่ก็ไปทำการทำงานเพราะพ่อแม่ทรงเขาห้ามเขาเฮี้ยนบ่ได้สอนอาชีพที่จะให้เขาเนี่ยยังปล่อยยังแม่พ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาก็บ่อยากจะให้ลูกเต้าต้องมาลำบากอย่างตัวบ่อายเหยอีล่าเหยนะไปห่ำไปเฮียนเตอะห่ำเฮียนจะได้บรรทุกอย่างเป่าอย่างแม่ลูกเต่าหลายหลายคนก็เฮียนตั้งใจเฮียนตั้งใจห่ำเฮียนแล้วก็ได้ทำการทำงานหน้าที่ของป่อของแม่สะทาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพาถามพระพุทธเจ้าถามถึงอันจริงๆแล้วในศาสนาอื่นคำสอนของศาสนาอื่นศาสดาทั้ง6ในสมัยอินเดียเนี่ยบางศาสนาบางเตี่ยเปิ่นสอนให้ไหว้ทิศทั้งไหว้ทิศนะไหว้ทิศต่างๆไหว้ทิศตะวันออกตะวันตกไหว้ทิศเบื้องบนอย่างต่างๆแล้วพุทธศาสนามีการนั้นมีการสอนเรื่องทิศทั้ง6ก็มีการไหว้ไหว้ทิศทาง6ก่อพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้มีกะทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาหน้าทิศเบื้องหน้าของเฮานี่นะคือป่อคือแม่ป่อแม่นั้นถ้าเป็นทิศทาง6นั่นน่ะป่อแม่นั้นเป็นทิศที่ลูกควรจะเคารพนับถือเพราะอะไรยังก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเฮามาอย่างติว่าเกิดบัดแป๊ะพระตายเป็นผู้สร้างเป็นพระพรหมของลูกทุกคนแล้วพ่อแม่นั้นเปิ่นก็มีหน้าที่ของเปิ่นพอเฮาเกิดขึ้นมาเปิ่นบ่ใจแค่ทําเมื่อเฮาเกิดมาพอเฮาเกิดมาเป็นลูกของเปิ่นเปิ่นก็เลี้ยงดูพอกอยอย่างดีห้ามบ่ให้ลูกทําความชั่วนี่ซะทา
บ่มีพ่อแม่คนไหนส่งเสริมให้ลูกโอ้ทําชั่วเลยไปฆ่าไปป่นเขาเลยน่ะไปยักยอกไปลักทรัพย์เขาเลยเนี่ยบ่มีพ่อแม่คนไหนจะสอนอย่างอีกพ่อแม่ทุกคนมีแต่จะสอนให้ลูกหลีกเว้นจากความชั่วแล้วก็แนะนำพร่ำสอนให้ลูกตั้งอยู่ในคุณงามความดีในพุทธศาสนาของเฮาคำสอนในพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเป็นปฐมบทเบื้องต้นเลยนะในโอวาทปาติโมกบอกว่าการบำเพ็ญอกุศลทั้งปวงนั้นเป็นอุดมการในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญกรรมดำหรือว่ากรรมอันเป็นอกุศลทั้งปวง2ยังกุศลให้เกิดขึ้นนะยังกรรมอันเป็นกุศลให้เกิดขึ้นทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็3ชําระจิตใจให้สะอาดอันนี้คําสอนในพุทธศาสนาก็เข้าลักของหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่ก็ห้ามนะห้ามลูกบ่ให้ทําความชั่วบ่ไปเกลียดกลัวกับความชั่วสิ่งต่ําสิ่งเลวสิ่งซ้ําสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายเป็นหน้าที่ลักของพ่อแม่เลยแล้วก็ปายบ่ปอก็คือต้องแนะนําห้ามแล้วยังบ่ปอยังต้องแนะนําว่าอย่างใดแนะนําลูกให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีตั้งอยู่ในความคุณงามความดีนั่นก็คือทําเป็นตัวอย่างให้ลูกให้เต้าได้ฮู้ได้หันตวยก็คือในศาสนาในพุทธศาสนาก็สอนเรื่องการทําบุญให้ทานการรักษาศีลนี่ศรัทธาอันนี้ก็อยู่ในลักนะแนะนําให้ลูกตั้งอยู่ในความดีก่อนแนะนําให้ลูกมีศีลนั่นเองมีศีลมีธรรมข้อที่3หน้าที่ของพ่อแม่คือลูกได้มีโอกาสศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆเนี่ยศรัทธาญาติโยมอย่างในปัจจุบันนี้เน้นนักเลยพ่อแม่ทุกท่านทุกคนที่มีลูกนี่อยากจะให้ลูกตันสมัยตันผู้ตันคนเปิ้นอยากจะให้ลูกบ่ต้องลําบากก็พยายามพรากคือลูกไปศึกษาวิทยาการความรู้ต่างๆวิทยาความรู้ต่างๆเพื่อจะได้นำไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าเมื่อพ่อแม่บ่อยู่แล้วก็อย่างที่ว่าบางคนนะก็สำเร็จเฮียนตั้งใจเฮียนจบมาก็ได้ทำการทำงานมีลักมีฐานแต่บางคนก็ห้ำเฮียนไปโอ้สู้เปิ่นบ่ได้สอบแข่งขันในก็บ่ได้บัตรทิศกรรมครั้นจะกลับมาทำให้ทำนากับปอกกับแม่ก็อายคือเขาเฮียนไปสูงแล้วเนี่ยกลายเป็นเอาไปเอามาเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวบ่ออกสู่สังคมบ่ได้ทำการทำงานก็ปอแม่กินก็ยังมีเนาะบางทีก็ส่งไปไปเฮียนบ่ประสบความสำเร็จก็มีแต่คนสมัยก่อนนี้ศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่นะสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็คือสอนพ่อแม่เป็นคนสอนนะสอนศิลปะวิทยาการต่างๆถ้าแม่ต้อหูกเป็นก็สอนลูกต้อหูกก็ได้แน่ลูกแม่ยิ่งถ้าลูกพอใจก็เนี้ยให้เนี้ยนะก็ปอกบางทีจักสารก็นะปอกก็สอนนะลูกก็ห่ำเฮียนไปโดยบางคนนี่เอามาเป็นอาชีพได้แต่ปัจจุบันนี้น้อยนักที่จะสอนลูกเกี่ยวกับอาชีพที่พ่อแม่ทำอยู่มีแต่พรากให้ลูกไปที่อื่นบ่อยากให้ลูกได้มาทุกอย่างตัวเก่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเก่ามีนั้นบ่มีคุณค่าหยังลูกศึกษาไปแล้วอาจจะทุกเหมือนเฮาก็ได้อ่ะเปิ้นเลยบ่สอนสิ่งมื้อนี้ให้กับลูกกับเฒ่าข้อที่3คือการศึกษาศิลปะวิทยาการแก่ลูกข้อที่4หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือหาคู่ครองที่สมควรเหมาะแก่ลูกแก่เต้าเหมาะแก่การที่จะเป็นคู่ครองเป็นลูกสะใภ้เป็นลูกชายของพ่อของแม่คือต้องดูว่าเป็นคนมีกิริยามารยาทดีก่อเนาะเลือกอยากจะให้ลูกได้คนดีแต่ปัจจุบันนี้ฮะว่าเปิ้นว่าพ่อแม่บ่ต้องมายุ่งละผมชอบคนเดียวจังหนูชอบคนเดียวได้สมัยก่อนนี้เอาพ่อแม่หันสมควรว่านะซะทาชอบไผฮักไผอยู่กับจังเถอะ ถ้าพ่อแม่เปิ้นเอาตัวก็เป็นไปได้ยาก
นะถ้าพ่อแม่เอาตัวก็ดีไปก็โชคดีไปเนาะสมัยก่อนนี้ถ้าพ่อแม่ว่าได้ลูกจะต้องทำอย่างอันโอ้บ่ดีอันถึงจะฮักก็จ้างแต่มันทุกข์มันจนเอาคนนั่นดีกว่ามันล่ำมันรวยน้องบ่ฮักเขาอยู่ไปเถอะวันนั้นมันถึงฮักกัน สมัยก่อนจะเป็นอย่างอันเนาะหาคู่ครองที่สมควรฮื้อแต่ปัจจุบันนี้ก็คงจะดูห่างๆแหละถ้าฮู้ว่าคนที่จะมาเป็นคู่ครองลูกของเฮาดีก็ควรจะบอกเหมือนกันเนาะแต่บ่ได้หมายความว่าต้องไปก้าวก่ายทั้งหมดบอกว่าลูกฮื้อระวังเน้อคิดดีๆเนาะรอไปก่อนบ่สักระยะก่อนบ่อีนะอาจจะประมาณนี้เขาจะได้ฮู้ด้วยตัวเองว่าอยู่ด้วยกันไปแล้วคนปัจจุบันนี้เพิ่นก็ทดลองอยู่ด้วยกันก่อน บางคนทดลองอยู่ด้วยกันบัดหาบัดทางก็เลิกลากันไป ก็มีปัญหาอย่างแต่ถ้ามั่นใจแล้วก็มาสู่มาขอมาแต่งการแต่งงานบางทีแต่งการแต่งงานไปแล้วนะบ่ใจเสียกรรมก็ละทิ้งกันไปบ่อยากเย็นหยังก็เซาะแห่ใหม่อ่ะคนสมัยนี้ก็เป็นอย่างอีเนาะสมัยก่อนก็เช่นเดียวกันถ้ามั่นใจพ่อแม่หาฮื้อแล้วโอ้อยู่ด้วยกันไปมีความสุขเพิ่นก็เลิกลากันก็มีนี่ ข้อที่5หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือมอบทรัพย์สมบัติให้กับลูกเต้าในเวลาที่เหมาะสมเหมาะสมที่สมควรที่จะมอบเพื่อเขาใหญ่หน้ากาบานแล้วเอ้าลูกเขาลงหอลงเฮือนกันแล้วเฮามีให้หน้าปะตั้งอีปีอีเอ้ยเอาแปลงนี้อีน้องเอาแปลงนี้บ่อ้ายเอาแปลงนี้บ้านเป็นของอีล่าสถาแบ่งทรัพย์สมบัติคือในเวลาอันควรถ้าพ่อแม่ทำธุรกิจประกอบอาชีพที่เป็นมีฐานะมั่นคงต่างๆก็คัดเลือกเอาลูกหนึ่งในนั้นน่ะในลูกทั้งหลายน่ะมาเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัตินั้นแล้วก็ฮื้อปี่ฮื้อน้องได้อยู่ด้วยกันนี่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ที่จะต้องทำ เพื่อจะฮื้อลูก ช่วงนี้เนี่ยการนักเนาะเสร็จคนที่ดูทาง Facebook ไลฟ์ก็โหอาจารย์หาวอดวอดแถมด้านนะ2 3วันวันนี้สนะลุยงานหนักเป็นช่างก่อสร้างเลยอันจัดรายการไปหาไปได้ขอสุมาอภัยเถอะนะไม่ได้ตั้งใจแต่สภาพร่างกายเนาะมันเปลี่ยนคนเดียวมันสถะทีนี้มาพอในมุมของลูกนะมุมของลูกนี่เมื่อพ่อแม่เลี้ยงเฮามาห้ามเฮาบ่ฮื้อทำความชั่วแนะนำฮื้อลูกตั้งอยู่ในความดีฮื้อเฮาได้ศึกษาหำเฮียนหาคู่ครองที่เหมาะสมสมควรฮื้อแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติฮื้อเฮาแล้วหน้าที่ของลูกก็คือต้องระลึกว่าตอนเฮาน้อยๆเปิ้นเลี้ยงเฮามาบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นเฒ่าชะแลแก่ชะลาแล้วเฮาก็ต้องเลี้ยงท่านตอบนี่เป็นหน้าที่โดยตรงตามธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นะสัทธาเปิ่นเลี้ยงเฮามาเฮาฮู้กูลเปิ่นเฮาก็ต้องเลี้ยงท่านตอบถ้าเฮาบ่เลี้ยงท่านตอบโอ้เปิ่นเฒ่าชะแลแก่ชราทำการทำงานบ่ได้แล้วเปิ่นจะอยู่จะได้จะกินจะได้นะสมัยนี้ก็ยังแควน้อยเนาะเปิ่นมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือคนเฒ่าคนแก่บางคนได้กินได้ตานก็เพราะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะสัทธาบางคนนี่โอ้ลูกเต้าบ่ได้พอก้อยดูแลพ่อแม่ก็อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เก็บหอมรำริบไว้นั่นแหละนะเอามาเป็นกากใช้จ่ายทำบุญทำทานต่างๆแต่ละเดือนบางคนยังกับเม็ดกับแม่เอามาทำบุญด้วยนะสัทธาจากเงินที่เป็นเบี้ยยังชีพเนี่ยฉะนั้นเฮาบ่ควรจะปล่อยให้พ่อแม่ได้ลำบากนะเมื่อเฮานึกถึงว่าโอ้เปิ่นมีบุญคุณต่อเฮาเปิ่นเลี้ยงเฮามาหน้าที่ของเฮาก็คือเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงพ่อแม่ตอบนี่จะได้บุญได้กุศลเป็นคนดีเพราะเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเกิดขึ้นกับไผ่คนคนนั้นก็จะเป็นคนติดเปิ่นสรรเสริญว่าเป็นคนดีสัทธาคนดีทำอะหยังก็เจริญรุ่งเรืองตรงกันข้ามกับคนบัดนี้ถ้าบ่เลี้ยงป่อบ่เลี้ยงแม่นะก็ถือว่าเป็นคนที่ใจบ่ได้นะป่อแม่เลี้ยงเฮามาอาจจะบ่ถึงกับว่าจะต้องเลี้ยงกูขาบกูมือแต่เลี้ยงจิตเลี้ยงใจเปิ่น
เมื่อนานทีส่งสตางค์มาฮือหรือว่าเป็นไปได้ส่งทุกเดือนก็ซ้ำดีพ่อแม่จะฮือป้อนเฮาทุกเดือนทุกเดือนเฮาจะใจได้เจริญรุ่งเรืองเปิ้นเลี้ยงเฮามาเฮาเลี้ยงท่านตอบข้อที่1ข้อที่2ช่วยทํากิจการของเปิ้นของป่อของแม่เปิ้นทําให้ทํานาก็ต้องช่วยการช่วยงานของเปิ้นทํากิจกรรมที่ป่อแม่ทําอยู่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือเปิ้นข้อที่3ตั้งใจไว้ว่าเฮาจะต้องเป็นคนดีเพราะเฮาจะต้องดำรงวงตระกูลของป่อของแม่อย่างลูกป่อใจนี่นามสกุลใดก็เปลี่ยนบ่ได้สถาญาติโยมก็เป็นนามสกุลนั้นป่อนามสกุลนี้ลูกก็นามสกุลนี้รักษาดำรงวงตระกูลของป่อของแม่ไว้อันนี้หน้าที่ข้อที่3ข้อที่4ปฏิบัติตัวคือเหมาะสมที่จะเป็นคนรับมรดกของป่อของแม่ถ้าเฮาเป็นคนที่ถูกเลือกว่าจะต้องมาดูแลมรดกของป่อของแม่กะจะสืบต่อการงานที่ป่อแม่ทํานี้ก็จะต้องปฏิบัติตัวคือเหมาะสมเหมาะสมมีความรู้มีความสามารถมีความอดทนมีความเสียสละมีวิสัยทัศน์ต่างๆเหล่านี้นี่สําคัญใช่ทะข้อที่5เมื่อพ่อแม่ละจากโลกนี้ไปแล้วคนที่เป็นลูกมีหน้าที่ที่จะต้องทำบุญสุนทรทานกินตันไปฮือเปิ้นเปิ้นเรียกว่าทักษิณานุปทานนกิจนี่อย่างวันนี้เนาะไปบิณฑบาตญาติโยมตั้งหลายโอ้เปิ้นกอดใส่บาตร อุทิศไปฮือกับแม่เน้อท่านอาจารย์นะหลายคนก็เปิ้นอายุนักแล้วแม่ก็บ่อยู่รอท่าแล้วเนาะแม่ก็บ่อยู่แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แม่ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะนี่ก็คือหน้าที่ของลูกซะทะถ้าไผทําหน้าที่แบบนี้สมบูรณ์ก็เท่ากับว่าคนคนนั้นเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อป่อต่อแม่เนาะวันนี้วันแม่แห่งชาติวันแม่ของเฮาทุกท่านทุกคนก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมผู้เป็นแม่ทุกท่านทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขนะเป็นที่ฮักของลูกของหลานสุขภาพพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวร้อยสาวขอบเข้าวาสาเหมือนกันชู่ท่านชู่คนด้วยเทอญนะเอาศรัทธาญาติโยมขออนุญาตอ่านญาติโยมที่หายหอมมานะอ่านบ่เสี่ยงตําเดียวบางวันก็บ่ได้อ่านเนาะวันนี้แม่สมใจวันก่อนละแม่สมใจปีบันใหม่ได้หอมมา100บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100บาทคุณโยมสมชายคุณโยมมะยมกะมะยมไก่แก้วนะ200บาทแม่สุขคำปาแล้ว100บาทแม่เพนเทพสิริ40บาทแม่น้อยบัวไข่วงหาร100บาทพ่อวิชัยชุมแม่ไผ่แก้วเทพนำวง40บาทแม่ยาเล็กปวารีอินสุวรรณร่วมบุญกระเบื้อง 1,000 บาทเครื่องซักผ้า600บาทขอทำบุญร่วมบุญทุกอย่างแถม400บาทเป็น 2,000 บาทแม่มะลิอารมณ์ดีวันนี้มาตานขันเข้าไปเฮยโยมแม่เปิ้นแล้วก็มาร่วมทำบุญกระเบื้อง1กล่อง200บาทนะแล้วก็แม่นิตยาปินตาคำถวายส่วนตัว100บาทคุณโยมสอนชัยรินแก้วสมบูรณ์ใจแก้วแดงจันทนาเทพสิริตานไปหาแม่เย็นใจวันนะนะถวายมา100บาทแล้วก็แม่เทียมเทพพรมแม่เทียมพรมวงอุทิศไปหาพ่ออุ้ยแก้วอันนี้เปิ้นร่วมบุญมา500บาทเนาะร่วมบุญกระเบื้อง500บาทคุณโยมจารุกิจบุพภายอดสกุลเพชรคุณโยมณัฐนิชานัทชะนนเนาะยอดสกุลเพชรสมบุญมาเป็นค่ากระเบื้อง100บาทคุณกวินทิพย์สิริสิริวรรณการลักษิลักษิกาลักษิกาสิริวรรณการนางเพียรจงแก้วพร้อมครอบครัวร่วมบุญมา100บาทแล้วก็แม่หอมนายธนากรนายนรินทร์เถินบุรีอุทิศให้ป่อนรงค์ร่วมบุญมา500บาทศรัทธาป่อวิชัยพ่อวิชัยแม่ไผ่แก้วเทพนำวงพร้อมลูกหลานร่วมบุญกระเบื้อง200บาทเนอะ
แม่นางคำแม่คำน้อยคำอินบุตรถวายปู่พื้นกระเบื้อง200บาทแม่จันสมเส้นทองหลางถวายส่วนตัวมา300บาทแม่อมนบรรเล้ากุลนายศิลภพหมื่นพรมนะแล้วก็ลูกหลานของอีแม่เนาะร่วมบุญมานางวริยาหมื่นพรมนะเด็กหญิงวริศราหมื่นพรมร่วมบุญมา 5,000 บาทช่วยกากำแพงวัดพรหมมงคลตาล้อกับอาตมาที่เป็นเจ้าภาพสองรักเนาะท่านอาจารย์โยมแม่ศรีวันอุดมนะวันนี้อาตมาภาพได้โอนประจัยให้ท่านอาจารย์สาธิตแล้วโยมแม่ได้ร่วมบุญโครงการเด็กกำพร้ามา200บาทนะได้โอนไปให้ท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็ทำบุญห้องน้ำของพระฐานสาธิตแถม200โอนไปเรียบร้อยป้อสอนแม่ตัวเป็งเรือนบรรไรเชียงแสนทำบุญห้องน้ำอาจารย์สาธิตซบเติน100บาทเนอะเราฟังจากท่านอาจารย์เพราะว่าอาตมาภาพได้โอนไปให้แล้วบอกหู้บ่ได้จะปะกันถ้าเก็บไว้นี้ก็บ่ถึงเปิ้นสักเตื้อแม่ยายแก้วสิงแก้วร่วมบุญกาอันกระเบื้องมา200นายสายันนางเพ็ญศรีศรีสุทธาถวายทุกปี200ป้อสีแม่เหมยบ้านนาบงอันนี้เป็นร่วมบุญไปตานเตียน200บาทเนอะสาธุสาธุแม่ชวนชมพูแก้วน้องนงทรายมูลบ้านโป่งใต้ถวายส่วนตัว100แม่นิตยาจินตาปลูกพร้อมลูกหลานทำบุญเนื่องในวันเกิดอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้แม่อารีประกอบกิจแม่มอนแก้วจินดาปลูกผู้ล่วงลับไปแล้ว300บาทป้อปันตนะวงสีหมดเก้าร่วมบุญมา300บาทน้องโยมน้องบุญทิลาโยธาถวายก้ารถ 1,500 บาทไปภาคอีสานป้อสุขแม่นีสีแก้วโป่งใต้ถวายส่วนตัว100แม่ถนอมนางวงพร้อมครอบครัวถวายปัจจัยส่วนตัวมาแหม100แม่บัวลอยโป่งเทพบ้านโป่งใต้ถวายส่วนตัวมาแหม100แม่บัวเรียวชัยอุทถวายส่วนตัว60บาทแม่สุพินประดิษฐ์บรรจุดมูซิปร่วมทำบุญกระเบื้อง1กล่อง200บาทแม่วันเพ็ญโยซิดบรรจุดร่วมบุญค่าน้ำกับไฟ100บาทป้อสีโลดแม่ประพินหน่อแก้วบรรจุดร่วมบุญ100บาทแม่กิมเหรียญแช่เอียวพร้อมลูกหลานทำบุญกระเบื้อง1กล่อง200บาทนะเอาฝากคุณโยมเปิ่นมาอีกะอีแม่นะเปิ่นอยู่แถวพี่ชัยแม่บัวเย็นจันทบร่วมบุญค่าน้ำกับไฟ100บาทอนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนนะติดโต๊ะค้างได้ประกาศได้อ่านให้แล้วสบายใจละสบายใจคนอ่านทำได้อ่านให้เปิดค้างอยู่นี่เนาะศรัทธาศรัทธาญาติโยมได้เวลาแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมานะวันผูกจะไปแอวจะไปแอววันแม่วันนี้วันแม่มาได้ไปปะโยมแม่โยมแม่หม่อนเตรียมบุญฟูวันผูกจะไปแอวหาเนอร์จนผูกจะไปแอวบ้านห้วยเฮสีดอนชัยไปแอวบ้านห้วยเฮสีดอนชัยเนอร์เตรียมเนื้อเตรียมตัวปะกันวันพรุ่งนี้แล้วจะไปเช็คเรื่องรถเรื่องลาเรื่องคนเรื่องความพร้อมที่จะไปแอวด้วยกันด้วยวันพรุ่งนี้จะไปแอวบ้านสีดอนชัยแล้วก็บ้านห้วยเฮตอนเจ้าเนอร์ปะกันพุ่นแม่ปราณีแม่สมบูรณ์แม่อุ้ยหมอนเตรียมเนาะถ้าจะฟังรายการอยู่เหมือนกันบ่ต้องเตรียมอย่างหนักเนาะวันผูกขยมบ่อยู่เนาะอากาศทุเจ้ามันได้ แต่อยากจะไปแอวทางพุทธอ้าวศรัทธาญาติโยมแบ่งเวลาแบ่งปันเวลาให้โทรมา0808844173เสียงดังไปถึงไหนที่ไหนตั้งใดฟังพ้องหน้าโทรมาแจ้งคือทราบจิมลูกแม่จันดีแม่จันสีเท่ามื้อนี้บรรทัดสีแม่จันดีเจ้าว่าจ๋าเจ้าว่าจะเลื่อนปอนแม่ฟังอยู่เน้อฟังอยู่เน้อฟังเรื่องไอ้หยังวันนี้เพิ่นอู้เรื่องหยังหึเพิ่นอู้เรื่องหยังแม่นี่ก็แม่นี่ก็เพิ่นเกิดแล้วเพิ่นเอาใส่ดงเลยหยังอย่างใดก็มันก็จำบ่ได้พุ่นใช้ดงหรอกกะพุ่นว่าอันเนี่ยได้เอ้ามันเป็นของผีกว่าของคนถ้าเป็นของของผีก็ไปเห็นเนาะถ้าบ่ใจของผีก็จะเอาไว้อีพุ่นว่าทีนี้อ๋อใจใจใจเนาะพุ่นว่าอย่างอีแล้วก็เพิ่นก็เอามาคืนอย่าหึโอ้นี่ของคนโรยเนาะใช่ครับมันก็ยังน้อยอยู่นานจำประมาณเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ
เออขอบคุณอีแม่นะขอบคุณหลายเจหล้าายสาธุเจ้จา้าไม่สาเจ้าเจริญพรแม่เต่าบ้านวังยาวต้องหายไปเหมือนแม่เต่านี่ เออสบายสดีามาหเดาียวปลูกเจ้าเออปลูกแล้วอะไรยังอ่ะอันมันสำปะหลังอ่ะฮะปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังแล้วอะไรยังปลูกแล้วหมดเจ้าอืมสบายดีก็หายไปเหมือนนะสบายดีคครับสบายดีเป็นเจ้าโอ้ยดนูะมันไม่แห้งเหรอเออน่ะย้อนยาแห้งฉเหรีอดไม่นแหะ้งจ๊ะฮตัะวเอิ้นยาก็ปะสปันลูกชื่อมันเออมันเป็นอย่างมันเหรอแห้งอยู่แห้งมันไม่มีเหรอเออน่ะเนาะเนี่ยอย่างใดดีฮะว่าบุญกุศลนะว่าบุเจญ้ากุหรือศว่าลว่าน้องขอมาแล้วเนาะฮะแต่สาธุเนอะมาได้ยินเสเจีย้งาเบิร์นล่ะแม่พอเต่าบันวางยาวเนอะเดี๋ยวกับหมูปอกมันแล้วเจ้านั่นแหะนั่นแหะเนาะบันวางยาวตำบลแม่กั้วอำเภอซบปราบเนาะแม่เนาะเจ้าจะไปทางปุ่นจะได้ไปแวะสาหธาุเนอะสาธุเด้อบุญอันผลอันใดที่พ่อทำมาก็ขออันตอบแทนไปเด้อสาธุบุญรักษาแม่เต่าพร้อมครอบครัวแม่ขจรปินใจละสวัสดีเจ้าอ้าวเจริญปอนอ๋อทั้งท่านอู้เป็นวัดก็เป็นเนาะหนาวก็หนาวเนาะเป็นวัดก็เป็นเป็นศาลาก็เป็นอืมก็ได้ค่ะเออวันหน้าแปลงบ้านจ้างมาแปลงบ้านตัวจ้ะจ้างไปแปลงบ้านทำได้ไปอากุฏิยังแหมลายลังอยู่ถ้าไกลไม่ให้นะไปจุยเก็บกระเบี้ยงเนาะแต่ดีกะได้ค่ะเนาะมากันเนาะเอาบุญเนาะละเล็กละน้อยเนาะอยู่ไกลก็มานะปูกับมันผูกนี่จำเป็นก้นปูนคนเดียวนี่ก้นปูนคนเดียวปูกระเบื้องคนเดียวเพราะว่าขยมปิกไปบ้านไปงานศพกันผูกนี่แม่กับวันเฮือนี่อาจารย์ปัจจามาอันปาปุยะหัวเขาน่ะเจ็บหัวเขากะเจ็บหัวเขากะใครหายก็อาจารย์ติดต่างประเทศนะมานั่นก็มาแล้วนะมานั่นไปเหยาวัดก็นึกว่าคนไปหยาดหนักไปเหยาวัดเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่านี่มันหยักไหมเนี่ยก๊กออกเนี่ยหายหายมันเจ็บอ่ะถ้าก๊กหัวเข่าออกกำเจ็บไหมบ้างเนาะถ้าไปวัดผนังจำเปอร์มาได้น่ะอ้าวโอเคได้เลยอ้าวสาธุเนอร์ปันกันคนน้อยคนน้อยอ้าวแบ่งกันไปคนเล็กคนน้อยเนาะแม่แก้วแม่แก้วแม่แก้วบ้านโอ้นี่กับแก้วก็เลยแม่กับแก้วสีอินแก้วนี่ไหวปลาแก้วห้องหาแม่นั่งรอฟังในมือว่าจะมาบ้านโยมแม่มือคิวแต่นะจ๊ะถึงคิวเตี๋ยบ้านแม่แก้วแม่แก้วนี่บ้านถุงปงเลี้ยนเอิ่มใจลบแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงพูดไปหอยฮีก่อนก็จ๊ะไปเอาหอยฮีก่อนไปวันแม่ก่อนเอาลูกน้องกับเจ้ามาแล้วเอาลูกน้องมาแล้วกับเจ้าถ้ากล้าเดี๋ยวจะเพี้ยไปสมปู่ไม่ได้เลี้ยงยุงยุงไม่ฆ่าลูกน้องคนนี้มาได้ลูกน้องคนนี้เจ้าไว้ซะเลยเจ้าขอบคุณแม่เจ้าวันไหนจะบอกตั้งอาการแม่เจ้าเจ้าเจ้าแม่วันผูกเบิ่มจะไปบ้านมันผูกเบิ่มไปบิณฑบาตแล้วเบิ่มก็จะกลับบ้านไปธุระกันไปงานศพทุกสาธุเนอรอฟังอยู่เวลาล้างวันพระน่ะอาจารย์จะมาบ้านโยมแม่เนาะเจ้าแม่เจ้าสาธุมาวันไหนก็เอื่นเจ้าเจ้าเจริญปอนแม่อ้อยแม่อ้อยมีขนมเหลือก็ขนมมาเหลือเกลียวมันผูกพุ่นกะ ตอนนี้กำลังยำเนี่ยกับข้าวสวยอยู่อ๋อเหรอดีดีดีอันแม่ยังไม่ได้อุ้นไปเถอะนะโอ้แปะเหมือนแกฮะแปะเหมือนแกดอกออกมาต้องเพิ่มกะดอกเต็มออกต้องเพิ่มอะแปะเหมือนกะมามาทั้งนี้โอ้ก็มันจะไปอย่างใดทั้งปุ่นไปบินทบาทก็มิติไปน่ะไปห้วยหีไปห้วยหีอ่ะห้วยหีนี่ปุ่นมิเป็นมูเลยตั้งหันไปมิติไปไหนบันมอฮอนแล้วก่อนแม่ของแม่ปีคู่แอลนะสบายดีอยู่ก็แอลแอลอีกกันเนาะสบายดีอยู่กะน
ม่แอ้วเนี่ยมันเสียชีวิตแล้วรู้ฮะมันเสียชีวิตแล้วรู้แม่ของครูนะเจ้าโอ้เขาหูเหลืองหูล้ำได้ไหมก็ได้หลายเดือนแล้วรู้โอ้บอกหูเหลืองหูล้ำว่าจะไปเยี่ยมเปิ่นดูเปิ่นบอกนะครับเปิ่นเสียชีวิตนี่ได้เป็นโอ้ 4-5 เดือนแล้วก็โอ้กะเขาหมอหูสักหน่อยอ่ะสาธุแม่นะอ่ะการคนหน่อยจ้าแม่จะเลิ่นป้อนเบอร์ใหม่หรือเปล่าเอาอย่าเปลี่ยนโทรศัพท์โอ้อย่านี่เปลี่ยนเบอร์มันกะมันผูกจะไปแอลเจียงไฮ้เอาไปยำอย่างเจียงไฮ้มันรอผ้าเนี่ยโอ้ดี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 รู้เจ้าว่าสีกรรมโอ้ดีไปตัวไปตัวปุ่นโอ้ดีละดีละบุญบุญใหญ่ได้รอผ้าเนอะเจ้าอย่าขออนุญาตครับแผ่นสายมานิดตุ๊ดตุ๊ดเจ้าแม่ศรีวันบ้านกลางต้องอีแม่เป็นได้สุขภาพดีแล้วกะเจ้าวันนี้มาสักการเจ้าพระอาจารย์เจ้าแม่ที่แม่มาขอพรมันปลูกไปจะไปนอนโรงพยาบาลเจ้าโอ้ไปนอนโรงพยาบาลแหละหมอนัดกะหมอนัดเจ้าผมมีไปงื้อเอ้าสาธุนะจะปั่นป้อนให้อีแม่ลวดกับศรัทธาญาติโยมเลยเนาะสาธุสาธุชยาสิทธิดิลิจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันแม่ของทุกๆคนวันนี้โยมแม่จะได้ไปโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้ก็ขอเอาบุญเอากุศลที่อีแม่ก็ดีที่ตนตัวอนามาก็ดีอบรมสั่งสมกันมาเอาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเตชะเป็นปารมีปกป้องคุ้มครองโยมแม่ที่ไปโรงพยาบาลนั้นหรือไปฮักสมฮักษาให้ได้ปันหอมปันหายให้ได้อยู่ดีมีสุขได้เลี้ยวพันนั้นจงจังมีแต่งแต่ดีเลียขอบคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆเจ้าจงมาปกเก่าเกศาปกห่มฮักษาให้ท่านเจ้าได้อยู่ดูมีสุขตลอดปีตลอดไปใจนั้นจงจังมีแต่งแต่ดีเลียจัตตาโรธรรมาวัฒนิอายุวันโนสุขังพลังเนอแม่เนอสาธุเจ้าวาสาธุเจ้าขอแผ่นเย็นเจ้าดาวอีแม่สาธุสาธุสาธุทุกเจ้าครับมีเวลาจะไปหาแม่เนอะเจ้าสาธุเจ้า